สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์วันนี้เราจะมาทำนายดวงชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนตุลาคม2565ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกันยายนให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไม่ก็ไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมตัดเวลาตั้งแต่16เมษายนจนถึง15พฤษภาคมใช้ดูได้ทั้งราศีเมษกับลัคนาเมษเราจะใช้ไพ่ออราเคิลกับไพ่ทาโร่ต่างประเทศในการเปิดทำนายดวงค่ะก็เริ่มกันเลยนะคะTwo of Cups Queen of Cups Reverse หกถ้วย Reverse The Lover เหมือนจะโดดเด่นเรื่องรักๆใครๆนะ World of FortuneSilver of Pentacles King of Wands ในเดือนตุลาคมอ่ะท่านอ่ะจะใช้เงินเก่งมากเลยท่านจะหมดเงินเยอะไปกับการทำสวยหมดทุกประเภทซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางเข้าร้านเสริมสวยไปคลินิกทำหมดคุณอาจจะหมดเงินเยอะไปกับการทำสวยแล้วคุณก็มีความสุขในการใช้เงินคุณกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งจะเกี่ยวกับคุณต้องการจะคืนดีกับแฟนเก่านะเพราะว่ามันมีไพ่ขึ้นเกี่ยวกับการอยากคืนดีมันเป็นการวางแผนที่ต้องการจะคืนดีชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยคุณต้องการจะคืนดีกับแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนคุยเก่าๆอาจจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนแฟนเพื่อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยก็ได้เป็นคนคุยอยากจะคืนดีกับเพื่อนอยากจะคืนดีกับคนคุยอยากคุณคืนดีกับแฟนเก่าเนี่ยได้มันเป็นไพ่หกถ้วยและคุณก็ดื่มเหล้าจัดมากคุณยังรักเขาอยู่คุณอะอยากให้เขาวนเป็นกงล้อกลับมาหาคุณเนี่ยคัมแบ็ครีเทิร์นพลีสเหมือนกับว่าคุณอะรู้แล้วล่ะว่าคนเนี้ยใช่คุณอะรู้แล้วว่าคนคนเนี้ยใช่เนื้อคู่คุณอาจจะมโนไปเองก็ได้นะแต่ที่ผ่านมาคนคนเนี้ยเขาทำให้คุณอะเสียใจมากคุณอะเมาเลยแหละช่วงที่ผ่านมาคุณอะดื่มเหล้าคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับคนคนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณน่ะรักเขามากคุณน่ะอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาคุณรักเขามากคุณพยายามจะไปง้อขอคืนดีอ่ะคุณก็ชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดเนี่ยทําให้ตัวเองอ่ะซึมเศร้าเหงาเพราะรักมีอาการซึมเศร้าเหงาเพราะรักบางวันก็เมาบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์เสียแต่สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจอ่ะก็คือว่าคุณน่ะตัดเขาไม่ได้ถึงใครจะบอกว่าคนคนนี้ไม่ดีแต่คุณตัดเขาไม่ได้เพื่อนบอกคนนี้ไม่ดีคุณก็ตัดไม่ได้แม่บอกให้เลิกคบคุณก็เลิกไม่ได้คือว่าคุณน่ะรู้แล้วอะใจคุณน่ะคุณรู้แล้วว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณแต่คุณก็ควรจะถามเขาก่อนนะว่าคุณคิดว่าผมเป็นเนื้อคู่ไหมบางทีมันอาจจะเป็นว่าคุณน่ะรักเขาข้างเดียวก็ได้นะคุณอาจจะเคยรักกันคุณอาจจะเคยเป็นแฟนกันน่ะแต่อดีตมันจบไปแล้วอดีตน่ะมันพาสมันผ่านไปแล้วอดีตน่ะมันผ่านไปแล้วในอดีตคนคนนี้อาจจะเคยรักคุณน่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาอาจจะแบบไม่รักคุณแล้วหรืออาจจะรักคุณน้อยลงอาจจะเย็นชาลงรักน้อยลงก็ได้เขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่คนเดิมที่คุณเคยรู้จักก็ได้นะโอ้พาร์ทเนี่ยชัดเลย
thought the power of love you release any stagnant tension or energy in order to transform your heart space หยุดนิ่งสักหน่อยอะบทเรียนจากบทเรียนนะให้คุณคิดให้คุณใช้สมองให้มากอะจากบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยพลังความรักของคุณเนี่ยนะที่ว่าทำไมมันถึงมีปัญหาคุณควรจะทรานส์ฟอร์มหัวใจของคุณให้ว่างคุณควรจะปล่อยวางจิตใจของตัวเองให้ว่างควรจะหยุดนิ่งมันเป็นอดีตเนี่ยไพ่มันขึ้นชัดมากเลยเนี่ยไพ่พาร์ทมันคืออดีตไพ่พยายามบอกคุณนะว่าเฮ้ยแบบมันเป็นอดีตนะอดีตเขาอาจจะรักเธออะแต่ตอนเนี้ยเขาอาจจะรักผัวเขาอยู่อะเขาอาจจะไม่ได้รักเธอก็ได้เอออยากคิดไปเองนะพอไพ่มันก็เตือนนะว่ามันเป็นอดีตมันไม่ใช่ปัจจุบันมันคือพาสเพเทียนเพเทียนแปลว่าความอดทนความอดทน you are able to let the universal energy or transformation move according to its own loving rhythm โอ้จักรวาลเนี่ยจักรวาลมอบพลังมาให้คุณอะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณควรจะ move on ได้แล้วความอดทนของคุณเนี่ยมันจะในท้ายที่สุดอะมันจะทำให้ความรักของคุณอะสมหวังความอดทนของคุณน่ะจะทำให้ความรักของคุณน่ะสมหวังคุณได้รับพลังบางอย่างจากจักรวาลมาเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องก้าวไปข้างหน้า peacefulness ความสงบสันติปราศจากอาวุธและความรุนแรงข้ามเน็ตคุณน่ะต้องรักษาจิตใจที่ดีของตัวเอง and love being calmness to your soul จิตวิญญาณที่รักความสงบคุณควรทำใจไพ่มันพยายามบอกเหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะไม่สามารถคืนดีกับเขาได้แล้วก็ได้นะเพราะไพ่มันบอกอดทนอดทนมันเป็นอดีตแล้วก็สงบสันติปราศจากอาวุธผู้ชายบางคนเจอผู้หญิงอ่ะขอเลิกทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้วางแผนจะแก้แค้นบางทีตามไปทำร้ายเขาตามไปทำร้ายเหมือนกับว่าไพ่อ่ะพยายามจะบอกว่าให้ทำใจให้สงบมันเป็นอดีตให้ทำใจให้สงบอดีตมันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่าไปยึดติดกับอดีตให้ยึดติดกับปัจจุบันให้ดูว่าปัจจุบันเนี้ยคนคนนั้นน่ะเขายังเหมือนเดิมไหมผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายนะผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายนะถ้าผู้หญิงอ่ะลองตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะเลิกอ่ะก็คือเขาไม่กลับแน่นอนผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายถ้าตื้อหนักๆ นะถ้าตื้อหนักๆมันก็ใจอ่อนแต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเขาไม่เอาตื้อแค่ไหนเขาก็ไม่เอานะคะถ้าฝ่ายนั้นน่ะเขายังมีเยื่อใยก็มีโอกาสจะได้คืนดีกันแต่ถ้าฝ่ายนั้นเนี่ยเขาตัดขาดไปแล้วเนี่ยจะกลับมาต่อใหม่ก็ยากเพราะเขามีสิทธิ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองไพ่บอกให้คุณน่ะมันเป็นไพ่ New Career Your Work Focus is shifting in a positive new and successful direction ให้คุณน่ะเลือกโฟกัสที่งานให้ตัวคุณเนี่ยโฟกัสเป้าหมายของชีวิตไปที่การทำงานดีกว่ามันจะทำให้เป็นพลังบวก
ถ้าคุณอะเอาจิตของคุณอะไปจดจ่อกับเรื่องความรักอะมันจะทําให้คุณอะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าคุณเอาจิตของคุณอะไปจดจ่อกับการทํางานมันจะเป็นพลังบวกแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับพลังใหม่ๆได้รับได้รับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆด้วยในการทํางานYour wish is granted. What you have asked for is coming to. คุณเคยขออะไรไว้อ่ะมันกำลังจะเป็นจริงนะ Your wish คำอธิษฐานของคุณอ่ะกำลังจะ granted สิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตในอดีตสำเร็จคุณอาจจะเคยขอไว้เยอะขอมีลูกขอมีแฟนขอหวยขอให้ถูกหวยขอให้คืนดีกับแฟนเก่าขอให้ได้แฟนรวยแล้วแต่วาสนาแล้วแต่วาสนาของคุณแล้วแต่ว่าคุณน่ะมีวาสนาไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณขออะไรไว้พลังงานของคนคนนี้อาจจะดีเขาอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งพลังงานของคนคนนี้อ่อนเขาอาจจะหางานทำได้พลังของงานของคนนี้ดีปานกลางเขาอาจจะสามารถคืนดีกับแฟนเก่าได้ก็เป็นไปได้ Easy do it ไพ่มันก็ยังบอกว่าให้คุณเนี่ยหาทางออกในการแก้ปัญหาใหม่ๆนะเมื่อประตูบานหนึ่งปิดเนี่ยประตูอีกบานหนึ่งอ่ะมันก็จะเปิดอ่ะ Stop trying so hard to control everythingAnd all the door will open for you. คุณไม่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งบนโลกใบนี้ได้ถ้ามันจะเกิดพายุมันก็เกิดถ้ามันจะฝนตกมันก็เกิดถ้ามันจะไฟไหม้มันก็เกิดถ้ามันจะเกิดแผ่นดินไหวตึกถล่มมันก็เกิดคุณไม่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งบนโลกใบนี้ได้แต่เมื่อประตูบานหนึ่งปิดนะมันก็จะมีประตูบานอื่นนะเปิดรอให้คุณนะเข้าไปสั้นสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอ่ะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์จะได้ลูกชายอ้วนขาวน่ารักนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะได้ลูกชายค่ะ Connect with nature คุณควรจะแบ่งเวลาเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองนะ Rejuvenated and spiritedby spending time outdoor นี่คือช่วงเวลาที่คุณน่ะควรจะฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองโดยการสัมผัสกับธรรมชาตินะคะในเดือนตุลาคมนี้ธุรกิจการงานของคุณน่ะธุรกิจการงานของคุณน่ะจะเจริญก้าวหน้าดีเป็นจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ของของเพื่อนการสิ้นสุดความสัมพันธ์อาจจะเลิกกับแฟนก็ได้เลิกกับเพื่อนก็ได้มีการทะเลาะกันจะมีการทะเลาะกันจะมีการทะเลาะกันแล้วก็การเลิกคบกันตามมาในบางท่านน่ะจะได้คืนดีกับแฟนเก่านะในบางคนน่ะจะได้คืนดีกับแฟนเก่าแน่นอนในบางคนนะชาวราศีเมษบางคนชาวลัคนาเมษบางคนจะได้คืนดีกับแฟนเก่าแต่บางส่วนเนี่ยจะเป็นในลักษณะแอบส่องแฟนคลับแอบส่องแอบดูแอบส่อง
แอบส่องแอบดูตลอดเวลาแอบส่องแอบดูเฝ้าติดตามชีวิตของเขาคุณพยายามจะเอาชนะใจเขาคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญาบางอย่างในเดือนตุลาคมอ่ะคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาบางอย่างหรืออาจจะเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นแบบจดทะเบียนสมรสเซ็นสัญญากู้เงินการเซ็นสัญญาการเซ็นสัญญากู้เงินการจดทะเบียนสมรสการทำใบขับขี่ใหม่การทำบัตรประชาชนใหม่เป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะมีคู่แข่งในสายงานและคุณอ่ะพร้อมที่จะลุยตลอดเวลาคุณเป็นคนที่นิ่งๆ เงียบๆแต่เอาจริงอ่ะคือคุณเป็นคนที่แบบไม่ยอมคนเป็นคนไม่ยอมใครเป็นคนไม่ยอมคนคุณสู้คุณไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นช่วงที่ต้องทำงานหนักในเดือนตุลาคมอ่ะจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วให้ระวังเกี่ยวกับเนี่ยการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นนักการเมืองนะคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่เป็นข้าราชการระดับสูงได้เพื่อนใหม่เป็นส.ส.ได้เพื่อนใหม่เป็นข้าราชการระดับสูงอัยการศาลอะไรแบบนี้ได้เป็นช่วงที่คุณอ่ะชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดคิดมากในเรื่องความรักที่ผ่านมาไว้ติ่งคุณยังรอคอยใจคุณอ่ะคุณยังรอคอยที่จะได้คืนดีกับแฟนเก่าเป็นช่วงที่คุณอ่ะจะโหยหาความรักอย่างมากเป็นช่วงที่คุณอ่ะโหยหาความรักคุณอ่ะอาจจะไปตกหลุมรักใครบางคนแล้วคุณก็ไปดีดกีตาร์ตามจีบเขาอ่ะคุณอาจจะเจอใครบางคนที่สวยถูกใจมากแล้วคุณก็คือคุณถูกใจเขาอ่ะคุณก็เลยไปตามจีบคือคุณอะถูกใจคนคนนี้มากแบบว่าเธออะสวยถูกใจฉันมากเลยฉันอะต้องการเธอยอมมาเป็นแฟนฉันเถอะเพราะว่าเหมือนกับว่าไพ่กองไพ่ของราศีเมษเนี่ยเอว่าจะเด่นเกี่ยวกับการคืนดีกับคนรักเก่าแฟนเก่านะดูจากลักษณะไพ่อะมันจะไปทางคืนดีอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ